รอบนี้กับการกลับมาครับกับโปรเจกต์งานคุธานาคีครับผมซึ่งเราจะไม่ใช่คุณทศใช่รอบนี้มีชื่อใหม่แล้ว มีชื่อใหม่แล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าชื่ออะไรแล้วก็เป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันนะครับกลับมาคุยกับผมทำไมเถอะนักแสดงไม่ก็พูดอะไรเยอะขนาดนั้นคือเรื่องเนี่ยมันมีแบบหลากหลายแบบถ้าพูดกันไปเยอะๆเดี๋ยวจะสปอยครับซึ่งเราก็กับการกลับมาร่วมงานกับพี่ออฟนี่ในพี่ออฟเหรอครับก็ตั้งแต่นาคีนะครับใช่ตั้งแต่นาคีเลยแค่สุดหรือว่าเราเป็นหนึ่งในตำนานนาคีประสบความสำเร็จครับผมก็ดีใจครับดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนชอบนาคีนะครับผมก็พวกเราก็พยายามทำงานกันเต็มที่นะครับอย่างเก่งรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราไปเพราะแบบหลายคนที่ได้เล่นก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปสำหรับผมเหรอครับผมก็รู้สึกว่านาคีก็ทำให้เราโตขึ้นเยอะครับได้ทำงานได้เจอกับคนที่เก่งๆอะไรเงี้ยก็ได้สอนเราเยอะเหมือนกันครับครับความแฟนมากับภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบใหม่เลยนะครับถ้าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าแฟนๆจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในคุธานาคีเยอะมากๆเลยแล้วก็เรื่องนี้มีนักแสดงหลากหลายมากๆก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับก็เปิดเนาะครับจากปลูกต้นไม้มาขายขนมอะไรขายขนมต้นไม้ก็ยังปลูกอยู่ก็ยังปลูกอยู่แต่ช่วงนี้ก็มาลุยขนมครับเรียกว่าเติบโตไปเรื่อยก็พยายามครับพยายามครับก็ใช่ตอนนี้เราก็มีที่หาดใหญ่สาขาหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีที่พารากอนแล้วก็เดือนหน้าวันที่2ตุลาเนี่ยเราจะไปเปิดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับชั้น G ถ้าใครอยู่แถวๆโซนนั้นก็ไปได้ที่เคนฟูปังนะครับอย่างไรคุณย้อนกลับไปทำไมเราถึงจับธุรกิจนี้เพราะอะไรคุณสิบวันเราไม่เคยเห็นเราครอบครัวเห็นเราแต่สแกนแค่อันนั้นก็เป็นอีกงานนึงงานอดิเรกเป็นนักแสดงไม่มีอาชีพเดียวมีอาชีพคือทำตามความชอบของตัวเองถ้าคนที่ติดตามก็จะรู้สึกว่าคือสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำมาจากความชอบทั้งนั้นก็อย่างปลูกต้นไม้เราชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ไปปลูกทุเรียนอย่างพวกขนมเนี่ยจริงๆเราก็ชอบจริงๆเราเป็นคนชอบดูอาหารชอบดูชอบดูชอบดูรายการทำอาหารแล้วก็ชอบอยู่กับคนที่ทำอาหารอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยได้มีโอกาสไปทำขนมปังแล้วขนมปังมันอร่อยเราก็เลยเราต้องไปหาดใหญ่อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโปรดักต์เนี้ยเราน่าจะขายที่หาดใหญ่นะเพราะว่าในหาดใหญ่ยังไม่มีโปรดักต์นี้เลยแล้วก็เราได้ขายนักท่องเที่ยวด้วยก็เลยเริ่มจากตรงนั้นครับกะจะเปิดเล็กๆแต่พอเปิดไปเปิดมาแล้วกระแสตอบรับกระแสตอบรับดีเราก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ขยายครับผมใช่ไหวใช่ไหมหลายสาขาขนาดนี้ก็ดีครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะเปิดขายแฟรนไชส์ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้มีกี่คนเนี่ยแบบเรามีผมมี2คนมีผมกับพาร์ทเนอร์แค่2คนใช่เราทำกันเองหมดเลยครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยว่าการทำธุรกิจเข้ามากรุงเทพแล้วเราจะต้องพัฒนายังไงจะต้องเรียนรู้แบบไหนอะไรเงี้ยครับต้องของเบเทอร์มาร่วมกันใช้ด้วยอะไรนะครับต้องทำเอสเตอร์มาร่วมสันชัยด้วยไหมอันนี้ทำแยกกัน ไม่กล้าทำร่วมกันเหรอผมว่าต่างคนความชอบอาจจะไม่เหมือนกันของผมชอบแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็จะได้เดินไปทางผมได้เต็มที่ไปเลยคือใครชอบแบบไหนก็แยกกันไปทำอะไรเงี้ยทุกคนจะได้มีเหมือนแยกกันไปเรียนรู้อะไรเงี้ยจะได้แบบว่ามีความรู้ที่แตกต่างกันจะได้แบบไม่ต้องมาแบบทางเดียวอะไรนะแต่จริงตอนนี้ของพี่เคนมีอะไรบ้างของผมมีทำทุเรียนครับทำเคนฟูปังเปิดเป็นดีเจครับแล้วก็เดี๋ยวมีทำจริงๆมีทำโปรดักต์กับเอสอยู่ตัวหนึ่งใกล้จะออกแล้วเป็นพวกคอลลาเจนอะไรเงี้ยครับแต่ใกล้จะออกวันนี้คือนักแสดงไม่ใช่อาชีพหลักของเราเลย
ก็ยังเป็นอาชีพหลักอยู่แต่อาชีพหลักมีหลายอย่างหรือเคยมองไงว่าเป็นนักแสดงต้องมีหลากหลายไม่อาชีพเดียวไม่ได้แล้วก็จริงๆก็มองมาตั้งนานแล้วนะครับว่าการเป็นนักแสดงก็ควรที่จะมีอาชีพอื่นๆแต่พอดีว่าอาชีพอื่นๆที่เราทำเนี่ยโชคดีที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบด้วยมันก็เลยจริงๆเป็นคนทำตามแพชชั่นอยากทำอะไรก็จะทำแต่เวลาทำแล้วก็จะทำแบบสุดโต่งไปมากๆเลยอย่างนี้ครับอย่างพอเราไม่ได้มีผลงานหน้าจอมันมีผลต่อเราไหมว่าเป็นนักแสดงมันก็ต้องออกหน้าจอให้คนเห็นเราไม่งั้นมันก็หายไปมันมีผลกับความดีจริงจริงผมไม่ได้รู้สึกว่ามีผลสำหรับตัวเองนะเพราะว่าเราก็เหมือนเราก็มีให้เห็นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ช่องทางสื่อเนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วใช่มันมีแพลตฟอร์มอย่างอื่นเราก็แค่ย้ายแพลตฟอร์มเราก็ต้องอาจจะต้องแบบเปลี่ยนความคิดนิดนึงอะไรเงี้ยเปลี่ยนตามเทรนด์ตามยุคสมัยครับแต่หลายคนมองว่าธุรกิจที่เราทำรายได้มันมากกว่าการเป็นนักแสดงแต่ก็มันเป็นอย่างนั้นก็ครับก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ถ้าหลายๆธุรกิจก็เยอะกว่าครับก็เป็นนักแสดงก็ดีครับแต่ก็ธุรกิจท่านหนึ่งก็ดีใช่ครับก็เหมือนผมคิดว่ามันช่วยส่งเสริมกันครับเพราะว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ได้มีสื่อได้แบบได้โปรโมทมากกว่าคนอื่นได้มีช่องทางให้คนเห็นมากกว่าคนอื่นเราก็เลยทำแบบนี้มันก็เลยช่วยส่งเสริมกันไปอะไรเงี้ยครับอย่างเมื่อกี้บอกว่าทำธุรกิจเองอันนี้คือเป็นธุรกิจครั้งแรกที่มันเคยทำมาก่อนหน้านั้นเคยทำมาก่อนหน้านั้นครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวใหม่ที่เรารู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยโตมากขึ้นมากๆแล้วเราก็มุมมองการทำธุรกิจมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จริงจังแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นธุรกิจที่โตขึ้นครับอาจารย์ทำงานร่วมกับแฟนก็จริงๆก็ต้องมีทีมงานมาขั้นกลางนะครับจริงๆแล้วถ้าสองคนจะแย่ถ้าสองคนก็จะเถียงกันนะครับจริงๆมันมีคุยก่อนหน้านี้ไหมว่าพอจะเริ่มทำด้วยกันแล้วต้องคุยกันสองคนจริงๆเราเริ่มเพราะว่าเรามีทีมงานที่ดีครับก่อนที่จะเริ่มอะไรเนี่ยเราต้องผมเนี่ยจะค่อนข้างดูองค์ประกอบว่าทีมงานเราเป็นยังไงเราพร้อมแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราทำเองเราจะเหนื่อยเกินเพราะว่าเรามีงานอื่นต้องทำหลายอย่างแต่ถ้าแบบเรามีทีมเวิร์คที่ดีเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะเลยครับอย่างเมื่อก่อนเคยทำด้วยกันพอตอนนี้กลับมาทำด้วยกันมันเปลี่ยนไปเยอะมากก็เปลี่ยนไปเยอะครับด้วยน้องก็เปลี่ยนไปเยอะครับก็โตขึ้นครับแล้วก็มีมุมมองอะไรใหม่ๆบางทีเราก็บอกซึ่งกันและกันว่าแบบเฮ้ยเราควรจะมองมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยครับจริงๆมันกระทบความสัมพันธ์ความธุรกิจด้วยกันไม่กระทบหรอกครับเพราะอันนี้เรามีทีมเราไม่ได้คือมีทีมเป็นคนมาแบบคอยอันนี้เซตคอนเทนต์แบบนี้นะวางไปแบบนี้แบบนี้เราโอเคไหมเราจะได้ไม่ต้องมาแบบเอ้ยฉันอยากได้แบบนี้ฉันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทีมมาแบบคอยโอเปเรตให้แล้วเราก็ค่อยๆไปแต่พอเราได้ประสบการณ์จะรู้ทางกันไหมสำหรับเราก็รู้ทางไหมผมว่ามันก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับเรารู้ทางน้องไหมก็น้องน่าจะรู้ทางผมมากกว่าทำไมอ่ะเพราะว่าเขาก็คงรู้ว่าผมก็ทำเต็มที่ทุกอย่างแหละแต่ก็เอาที่น้องสบายใจด้วยอะไรเงี้ยนี่คือไม่ได้ตามใจแต่แค่เอาที่สบายใจใช่ก็คือเราก็อยากให้เขาทำงานแบบแฮปปี้เราก็อยากจะทำงานแบบแฮปปี้ทีมงานจะได้แฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้ครับหัวใจเราแฮปปี้แฮปปี้ครับสุดๆเลยซึ่งมันโอเคหมดทุกอย่างเพราะดูทุกอย่างมันสักเซตไปหมดครับก็จริงๆก็เหนื่อยนะครับหมายถึงว่าการทำหลายๆอย่างแต่มันก็สนุกดีมันใกล้ถึงเวลาแล้วทำตั้งแต่งานเลยนะอุ้ยเคยวันด้วยเคนก็น่าจะอีกสักน่าจะสักพักครับสักพักตอนนี้เดี๋ยวลุยกันให้เต็มที่ก่อนครับจริงๆครั้งนี้ไม่กลับมามันกลมกล่อมมากแค่ไหนก็เค็นก็
ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะครับเพราะก็น่าจะทั้งคู่นะครับเพราะว่าเราเองเราก็รู้แล้วว่าเราต้องเขาต้องการยังไงแล้วที่เราขาดไปมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนเราก็ขาดไปจริงๆเราก็เริ่มที่เขาเรียกเติมที่เอาไปเติมให้เขาใช่เมื่อก่อนเราอาจจะแบบอยากจะมุ่งเรียนรู้มุ่งไปในทางของเราที่แบบที่อยากทำแพชชั่นมันเยอะจนบางทีแบบเหมือนเราวิ่งเร็วเกินไปแล้วแบบเขาเดินอยู่ใช่เขาวิ่งไม่ทันประมาณนั้นครับแสดงว่าการมองครั้งแรกที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะก็จริงจังเลยล่ะตอนนั้นไม่มีแถวตรงกลางเลยว่าเขาจะยังไงเพราะว่าเขานิ่งเหมือนไม่ใช่แอคเตอร์โอ้ใช่ก็แป้วเหมือนกันครับก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนก็รู้สึกเสียวๆครับรู้สึกว่ามันจะไม่สักเซสใช่ครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ว่าร่างมันของเอสเตอร์คือน่ากลัวที่สุดสำหรับเกมโอ้โหมากครับเราเคยเห็นร่างนี้เขาไหมไม่เคยเลยครับพี่ๆก็ไม่เคยใช่ไหมเขายิ่งจนแบบไม่เอาอะไรอ่ะใช่น่ากลัวมากครับไม่ได้ถามย่าถามเลยเกี่ยวกับตอนที่กลับมามันมีคำสัญญาไหมหรือว่ามันมีอะไรที่สื่อว่าจะจับมือกันไปจริงๆไม่มีคำสัญญาอะไรแต่แค่ผมบอกว่าผมจะปรับปรุงตัวแล้วก็แต่ผมก็ยังจะมุ่งมั่นทำงานในสิ่งที่ผมอยากทำอยู่แต่ผมจะปรับปรุงตัวในเรื่องที่ผมขาดไปในเรื่องที่แบบเราเร็วเกินไปเราก็ไม่ได้ดูแลเขามากพออย่างเงี้ยครับแล้วนี่คือโอเคดีครับดีครับเราข่าวดีไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับ